กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุบก.สงขลาค่ะอำเภอเบตงเตรียมจัดงานข้องดีเมืองเบตงและงานกิ่งกาจาดอำเภอเบตงประจำปี2565ระหว่างวันที่24มิถุนายน2565ถึงวันที่3กรกฎาคม2565ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเบตงหลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19ในช่วง2ปีที่ผ่านมานายเอกยังอภัยนะสงคลานายอำเภอเบตงกล่าวว่ากิ่งกาชาดอำเภอเบตงได้ออกปฏิบัติหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหลกับหน่วยงานภาครัฐอย่างทุ่มเทและเสียสละเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบคนพิการผู้สูงอายุเป็นต้นซึ่งทางกิ่งกาชาดอำเภอเบตงจึงได้รวมกับอำเภอเบตงกำหนดงานข้องดีเมืองเบตงและงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตงประจำปี2565ขึ้นเพื่อสมทบทุนหารายได้ในการดำเนินกิจกรรมของกิ่งกาชาดอำเภอเบตงใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ตามคำขวัญที่ว่าเราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราและกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเบตงหลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19ในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งงานข้องดีเมืองเบตงและงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตงประจำปี2565นับเป็นสัญลักษณ์แห่งความรวมแรงรวมใจของทุกภาคส่วนเป็นงานรื่นเริงการกุศลคู่คนไทยที่ถ่ายทอดประสบการณ์ความสนุกแบ่งปันความสุขของผู้ให้และผู้รับจากรุ่นสู่รุ่นรอเปิดโอกาสให้ผู้มีเมตตาจิตได้รวมกิจกรรมการกุศลกับกิ่งกาชาดอำเภอเบตงด้วยการซื้อบัตรหน้าว่ากาชาดใบละ20บาทเพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่อาทิรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ในครัวเรือนและรางวัลอื่นๆอีกมากมายทางนี้ภายในงานยังได้เพลิดเพลินไปกับการแสดงแสงสีเสียงจากบรรดาศิลปินดารานักร้องนักแสดงชื่อดังที่มามอบความสุขและสนุกสนานในทุกค่ำคืนนอกจากนี้ยังมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าทั้งไทยและมาเลเซียรวมชมชิมช็อปสินค้าเด็ดอาหารดังสินค้าโอท็อปของดีเบตงเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายอาทิแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยประกวดสาวงามธิดาเบตงประกวดธิดาชรารักประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบห้างเครื่องและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายณประภัทรมณีแสงศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน